่ฉันกลัวกลัวจะฝันถึงเธอรู้แค่ต้องการให้ผ่านคืนนี้ถ้าไม่เมามันยากสิ้นดีคงตาลงไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องทำลายตัวเองอย่างนี้แต่ที่รู้คือคนมันเสียใจและให้ทำอย่างไรดื่มเพื่อลืมมันคืนนี้ดื่มลืมว่าเคยรักใครลบภาพคนที่ไม่มีหัวใจที่ใจมันร้ายจริงๆดื่มลืมหมดรักดื่มให้ลืมว่ามันทิ้งไปรู้ฉันตายมันก็คงไม่สนใจเมาเหมือนควายดีวันนอนเสียใจคิดถึงมันเฮ้ย hey, ใครผิดหวังหรือเปล่าว่าฉันก้าวสังทีเจ็บด้วยกันเข้าใจก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันต้องทำลายตัวเองอย่างนี้แต่ที่รู้คือรินมันเข้าไปไม่ต้องแค่อะไรลืมมันคืนนี้ดื่มเพื่อลืมว่าเคยรักใครลบภาพคนที่หัวใจที่ใจมันร้ายจริงๆดื่มให้ลืมให้หมดรักดื่มให้ลืมว่ามันทิ้งไปรู้ฉันตายมันก็คงไม่สนใจดูเหมือนควายดีวันนอนเสียใจคิดถึงมันช่วง Beat Review ค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะนันจะพาไปพบกับศิลปินวงเชฟจะสู้ทำไม พอแล้วค่ะแหมสงสารคนดูอยู่ด้านนี้ค่ะคุณพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี่คือวงเชฟนะคะเอ๊ะแต่ว่าเหมือนวันนี้จะแบบหายหายไปหนึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะหายไปหนึ่งคนค่ะก็ติดธุระใช่ไหมคะพี่ใช่ครับติดธุระทั้งนั้นเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่าค่ะครับผมครับดิวครับร้องนำครับพีทครับผมเล่นเบสครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อพีอาร์ตครับเป็นมือกีตาร์ครับวันนี้ไม่มาแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันไปสดๆนะคะก็เป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเลยนั่นแหละนะคะดื่มเพื่อลืมมันครับต
แต่ว่าต้องขอบคุณอีก2ท่านด้วยนี่มีการยืมตัวกันมาใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเป็นตัวประจำใช่ครับเฮ้ยซื้อตัวหลักซื้อตัวเหรอโอ้โหซื้อคุกกี้คุกกี้ให้มันกินว่ามาโดยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอย่างนี้ป่ะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องรหัสกันมาอ๋อในวัยมหาวิทยาลัยใช่ครับอ๋อแล้วพอตอนนี้ก็คือ30ปีที่แล้วอ๋อ30ปีที่แล้วตอนนี้เพียอยู่เท่าไหร่กันคะเป็นมุกใช่ไหมพี่มุกอ๋อโอเคอ่ะแล้วเชสเรารวมตัวกันได้ยังไงล่ะคะ3คนนี้หลักๆแล้วเชสก็คือผมกับพี่พีทเนี่ยครับก็คือคุยกันก่อนเพราะว่าเคยอยากจะทำงานด้วยกันอยู่แล้วทุกคนครับใน3ศิลปินเนี่ยก็คือเป็นศิลปินที่เคยมีผลงานมาก่อนแล้วอย่างผมนี่ก็คือจะเป็นวงเมียบิมาก่อนเป็นมือกีตาร์แล้วเปลี่ยนมาเป็นนักร้องครับผมทำไมอ่ะพี่ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเป็นนักร้องมาก่อนเป็นนักร้องที่เล่นกีตาร์เสร็จแล้วปุ๊บพอมาออกอัลบั้มกับค่ายเพลงค่ายหนึ่งยาลาดพร้าวก็เลยต้องมาเป็นมือกีตาร์แทนให้ร้องฮะเขามีนักร้องแล้วมีอะไรมาเล่นกีตาร์ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยว่าเอ้ยอยากกลับมาเป็นนักร้องครับก็เลยคุยกับพี่พีดีกว่าว่าอยากกลับมาเป็นนักร้องนานไหมครับกว่าที่จะมารวมตัวกันเป็นเชสได้เนี่ยค่ะเราคุยกันมาเรื่อยๆเล็งกันมาตั้งแต่มหาลัยครับแต่ก็ใช่แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆได้ร่วมงานจริงๆจังๆครับเพิ่งจะมาฟอร์มวงกันหลังจากที่เหมือนกับต่างคนต่างได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตัวเองก่อนด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับอย่างพี่พีทก็เป็นมือเบสวงเฉลิมกรุงค่ะครับอย่างมือกีตาร์ที่ไม่มาคือพี่อาร์ตเป็นอดีตมือกีตาร์วงซิกแล็บทุกคนก็จะมีผลงานกันมาหมดที่ไปของตัวเองอ้าวแล้วอย่างนี้แปลว่าคือพอเรามารวมกันแล้วเนี่ยแล้ววงก่อนหน้านี้ก็คือก่อนวงหน้านี้ก็อย่างของพี่พีทก็คือเขาก็ยังอยู่ของเขาโดยที่เราก็ไปร่วมแจมด้วยโดนอาเปหิอาเปหิเอาว่าตอนนี้ก็ดังระยะวงยังไม่ดังด้วยดิยังไม่ดังด้วยดิตอนนี้ก็ยังไม่ดังเลยแต่ว่าอ่ะสำหรับซิงเกิลนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ผลตอบรับกระแสตอบรับให้พี่อาร์ตไอพี่พีทเรื่องพี่พีทโอเคพี่พีทพี่อาร์ตจะดูเนี่ยพี่อาร์ตไปเรียนอยู่ไปเรียนเดี๋ยวเราได้คัดเอาพี่อาร์ตไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวรูปพี่อาร์ตมาครับถามว่าอะไรนะครับกระแสตอบรับของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้กระแสตอบรับดีมากครับดีจนตกใจว่าเอ้ยทำไมมันดีขนาดนี้ด้วยแนวเพลงของเราด้วยไหมพี่นั่นว่าอ่ะน่าจะสำหรับแนนฟังแล้วมันเขาเรียกว่าฟังง่ายเข้าถึงง่ายด้วยดนตรีเมโลดี้แล้วก็เนื้อเพลงด้วยแน่ว่าเนื้อเพลงต้องโดนใครหลายคนแน่เลยอ่ะน่าจะเยอะสายอกหักทั้งหลายที่อินเนอร์แรงสายอกหักสายขี้เมาสายขี้เมาอันนี้โดนแน่นอนดื่มไม่จริงหรอดื่มเพื่อลืมมันนี่คือจริงจริงเราก็เอาไม่จริงเราไม่ต้องบอกเขาว่าอะไรดีไม่ได้คิดจะให้รู้มากกว่าเพลงนี้ในความจริงแล้วใช่ครับมันความมันแฝงมันไม่ได้อ่ะยังไงก็ลืมไม่ได้ครับเรายิ่งดื่มยิ่งดื่มจริงๆเราก็ยิ่งนึกถึงเขาอ่ะเราก็ยิ่งใช่ครับยิ่งปอกย้ำตัวเองสรุปก็คือยิ่งดื่มเนี่ยแทนที่จะลืมเขาอ่ะมันลืมแค่ตอนโมเมนต์แรกนิดเดียวเองตื่นเช้ามาก็น้ำตานองเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอยู่แล้วเนื้อเพลงมาจากใครหรือเปล่าคะตรงกับชีวิตดิวเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่แอบเชื่อไปแล้วพี่หน้าเนี่ยเฮ้ยแล้วมาจากไหนคะพี่หรือว่าเพลงนี้คือผมมองจากชีวิตของทุกทั่วไปมากกว่าครับคือเหมือนมานั่งกินนั่งดื่มเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าคนเรามันมีอยู่ประเด็นที่ว่าคำพูดนี้ที่ผมติดใจมากครับจากรุ่นพี่ที่ผมนับถือคนนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วลืมไม่ได้หรือเราไม่ได้ลืมน่าคิดฮะเราลืมไม่ได้หรือเราไม่เคยคิดจะลืมเขาแต่ต้นเราอาจจะไม่เคยลืมไม่เคยอยากจะลืมเขาดีกว่าเนาะเพราะบางคนก็อุ๊ยอยากลืมอยากเรื่องแย่ๆอะไปดื่มแต่บางทีเนี่ยการที่คุณดื่มคุณจะดื่มเพื่อลืมหรือว่าคุณไม่คิดจะลืมตั้งแต่แรกแล้วคุณแบบเหมือนกับยังไงหาเขาอ้างไปดื่มอย่างนี้เปล่าไม่รู้เนาะแล้วแต่คนใช่ไหมกลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นอยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็จะมีผลงานอื่นๆอีกไหมคะหรือว่ามีใช่แยกออกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ซิงเกิลที่2เข้าอยู่กระบวนการทำแล้วอะไรจริงอ่ะดีใจด้วยพี่นี่คะฮะเหรอแล้วพี่อาร์ตรู้ยังอาร์ตรู้แล้วพี่อาร์ตรู้แล้วรู้แล้วเราเล่นกับก็ตอนนี้ซิงเกิล2กำลังอยู่กระบวนการทำใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้เผยออกมารอใกล้เสร็จพี่อย่ามาไม่หยุดเลยไม่หยุดเก็บตลอดอ่ะถ้างั้นขอช่องทางติดตามดีกว่าค่ะพี่ครับพี่ครับเอาพี่เหรอครับเอาเลยค่ะต้องทางติดตามนะครับ Facebook นะครับผม chase.lockband นะครับแล้วก็ YouTube สะกดได้ตรงตัวเลยหรือเพื่อลืมมันหรือว่า chase ก็ได้ครับผมช่องทางต่างๆก็ครบนะไม่ว่าจะเป็นทางจุ๊กหรือเป็น Apple ฟังใจทุกอย่างครบหมดก็ดาวน์โหลดได้แล้วก็อีกอันนึงก็
ฝากที่นี่ครับฝากที่นี่ที่นี่ที่นี่ New Beat New Beat ฝากที่นี่โอ้โหจบยังไงดีมากนะคะพี่โอเคถ้าอย่างวันนี้นะคะใครที่อธิษฐาน This is so New Beat โอเคถ้างั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะทิ้งท้ายนิดนึงครับขอฝากให้เลยขอฝากผลงานสมาชิก2คนที่ร่วมแจมเมื่อกี้ด้วยนิดนึงแล้วกันอ๋อจะฝากก็เดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยดีกว่าค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะเชิญค่ะครับเลยค่ะครับนิดนึงมั้ยคะพี่ครับมาทำไมครับมาช่วยเล่นเมื่อกี้อ่ะขยับมาพี่คะนี่อบอุ่นอบอุ่นโอเคครับชื่อสีเรียงนามอะไรบ้างครับอ่ะครับผมชื่อกิฟต์นะครับ Animal Mascot นะครับผมวันนี้ก็ครับบุญครับอนิมอลมัสคอตครับครับก็ฝากฟังได้อ๋อฝากผลงานเลยเนาะวันนี้ก็ยังไงก็ไม่กินต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็ได้เออเหรอแล้วฝากผลงานด้วยนะครับผมของวง Animal Mascot ตอนนี้มีซิงเกิลที่2ออกมาแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเกลียดฝนนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเพลงที่3พวกเราก็กำลังทำอยู่ด้วยเหมือนกันซิงเกิลแรกอ่ะครับซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าฤดูเลิฟครับผมหรือว่าเลิฟซีซั่นนะฮะช่องทางการติดตามได้ก็เช่นกันครับผมเหมือนกัน YouTube แล้วก็เพจของวง Animal Mascot เองนะครับแล้วก็ตามฟังใจจุกต่างๆมีเหมือนกันครับผมใช่ค่ะงั้นวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง Animal Mascot แล้วก็ Chase นะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่ครับแล้วก็ขอบคุณแล้วกัน New Feed ด้วยครับค่ะโอเคยินดีค่ะเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมคะถ้าอยากจะติดตามชมย้อนหลังนะคะเข้าไปที่ The Living Show Channel ค่ะแล้วก็ฝากเหมือนเดิมเลยพี่ๆด้วยนะกดไลค์กดแชร์กับแฟนเพจ New Feed TV ค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย